ลุงพลนะคะคุณก้อยหลังจากที่มีศาลชั้นต้นใช่ไหมตัดสินกันมาก็จำคุก20ปีลุงพลนะคะตั้งแต่วันที่20เนาะก็ทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เขาติดตามเรื่องนี้อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยลุงพลป้าแตนเขาทำพิธีบายสีสู่ขวัญสู่ขวัญน่ะท่านผู้ชมมีพิธีการกอดกันด้วยนะคะแล้วก็กอดกับแฟนคลับของเขาอันนี้ก็ในมุมของเขาก็ว่าไปหลังจากการประกันตัวใช่ไหมในขณะเดียวกันพอไปสอบถามประชาชนที่เขาติดตามนะคุณก้อยอย่างชาวจังหวัดขอนแก่นท่านหนึ่งอายุ35ปีพูดถึงคดีน้องชมพู่นะคะตามที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วคดีเนี้ยก็อย่างที่ทราบกันดี 3-4 ปีได้ประชาชนท่านนี้เนี่ยเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่าติดตามเรื่องนี้มานานจนมองว่ามีการยืดเยื้อเกินไปโดยเฉพาะผู้ต้องหาคือลุงพลแล้วที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาทางด้านลบทั้งที่ทุกคนรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแต่ก็ได้วิเคราะห์ส่วนที่ศาลตัดสินจำคุกลุงพล20ปีมองว่าสมควรแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะฟังเสียงอีกท่านนึงด้วยอีกท่านนึงเนี่ยวัย50ปีก็เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นก็มองว่าคดีนี้ตั้งแต่ต้นผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนใกล้ชิดซึ่งศาลตัดสินจำคุกลุงพล20ปีคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่ลุงพลเป็นคนก่อเหตุอ่ะไปฟังเสียงของประชาชนที่ติดตามคดีกันหน่อยค่ะที่จริงคดีนี้มันน่าจะจบไปนานแล้วนะมันยืดเยื้อนานเกินไปแล้วก็เวลาเราติดตามข่าวนะแบบไม่รู้อะไรคดีของแกแบบเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งๆที่แบบเราก็รู้อยู่นะว่ามันเป็นยังไงอ่ะแล้วตอนนี้หลังจากที่ศาลตัดสินแล้วเรารู้สึกไงมันก็สมควรแล้วที่ตำรวจแบบนี้หรือว่าผมว่าก็สมควรนะถ้าเกิดมันปล่อยไว้มันก็ยืดยาวไปครับนี่มันก็ว่าโอเคนะมันต้องคนแบบคดีนี้มันต้องคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเด็กนะฮะถ้าเป็นคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราติดตามมานานยังโอ้ติดตามแต่เริ่มต้นนะครับคือเราเริ่มต้นเลยครับหลังๆมานี่ผมไม่ได้ติดตามแล้วฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข่าวออกมาแล้วมันนานเนาะมันนานแล้วแต่ว่าถ้าศาลตัดสินอย่างนี้ก็คือผมก็เชื่อคำตัดสินของศาลนะครับเราก็คิดว่าเป็นผมว่าน่าเป็นไปได้ผมว่าความคิดผมน่าจะเป็นคนใกล้ชิดนั่นแหละครับไม่น่าจะเป็นคนอื่นหรอกฮะอ่ะเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะในอีกมุมนึงแล้วกันนะคุณก้อยนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเองเขาก็ติดตามคดีแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ประชาชนก็รู้จักกันจากตามหน้าข่าวแล้วนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะจำอีกท่านนึงได้หรือเปล่าทนายสมเกียรติทนายท่านนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตทนายนะที่เคยช่วยคดีลุงพลล่าสุดเองเนี่ยก็มาให้ข้อมูลพูดคุยกับสื่อมวลชนนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะประเด็นที่ทางด้านศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีการตัดสินออกมาใช่ไหมทนายสมเกียรติเนี่ยบอกว่าสำหรับคำพิพากษาของศาลมุกดาหารเนี่ยที่มีการลงโทษจำคุกใช่ไหมกระทงละ10ปีเรื่องการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวม20ปีเนี่ยคณะผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยมีความเห็นลงโทษว่าผิดแต่ว่าปรากฏว่าในท้ายคำพิพากษาหัวหน้าศาลกับทางอธิบดีภาค4ได้มีความเห็นแย้งว่ายังมีเหตุอันควรสงสัยน่าจะมีการยกฟ้องซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นระเบียบของศาลตามกฎหมายการตัดสินต่างๆนะแล้วที่สำคัญยังบอกว่าเนี่ยขอชื่นชมคณะผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีด้วยความกล้าหาญถึงแม้หัวหน้าหรือว่าอธิบดีภาคเนี่ยจะมีความเห็นแย้งแต่ท่านก็มีความอิสระในการตัดสินโดยดูจากพยานหลักฐานซึ่งก็มอบความเป็นธรรมให้กับสังคมนับเป็นความกล้าหาญและเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของทนายสมเกียรติกันค่ะเท่าที่ผมดูนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องความเห็นแย้งนี่แหละนะครับความเห็นแย้งทีนี้ฝากถึงจำเลยนะครับผมฝากถึงจำเลยกับทนายจำเลยสักนิดนึงที่มีกรณีให้สัมภาษณ์อะไรออกไปในลักษณะที่ว่าเราแค่แพ้คะแนนเรายังไม่ได้แพ้น็อกขอโทษนะครับศาลไม่ใช่สนามมวยศาลไม่ใช่สนามมวยศาลไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาเชียร์ว่าเฮ้ยฉันแพ้แค่คะแนนคุณแพ้น็อกไม่ใช่เมื่อศาลตัดสินแล้วว่าคนนี้ผิดจริงคุณจะแพ้คะแนนหรือแพ้น็อกคุณก็แพ้และผมฝากกลับไปเลยครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าแพ้แตกนะเย็บ20เข็มเข็มละ1ปีรวมทั้งหมด20ปีนะฮะ
และเมื่อคุณแพ้คุณจะเรียกว่าแพ้คะแนนในยกต้นชั้นต้นก็ตามคุณเหนื่อยแน่ยังไงโจทย์ก็ได้คะแนนแต้มเก็บก่อนแน่นอนแล้วครึ่งนึงที่เหลือภาระคุณหนักแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากตรงนี้เลยว่าการใช้วาทกรรมหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับสารเนี่ยผมอยากให้พึงระวังสารเชื่อว่าผิดจริงก็คือเรื่องเส้นผมเส้นผมที่มีการตัดแล้วปรากฏว่าพบบางส่วนอยู่ในรถนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเขาตอบคำถามสารไม่ได้คือมันถึงชี้แจงอธิบายตรงนี้ไม่ได้พิรุธอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดไม่เคยตรงกันสักครั้งความจริงหรืออะไรอ่ะมีการยืนยันวันเวลาถิ่นที่อยู่ไม่ได้ต่างๆเหล่านี้คือเหตุผลที่สารใช้ในการลงโทษเพราะสารในคำพิพากษาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์น่าเชื่อถือกว่าคำพูดของจำเลยไม่น่าเชื่อถือแม้แต่การไปพูดจาในลักษณะไปบอกให้พยานเปลี่ยนเวลาอะไรเนี่ยซึ่งรู้สึกพยานคนนั้นก็ไปเบิกความพระซึ่งยืนยันว่าตัวนายชัยพลไปบอกเขาตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่าน้องหายนะครับผมก็เลยสรุปโดยประสบการณ์ผมโดยความรู้สึกส่วนตัวผมที่สัมผัสกับคนนี้นะฮะมาประมาณสัก2ปีเนี่ยผมตอนแรกตั้งแต่ฟังเรื่องมาผมก็เชื่อว่าทำผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นผู้ที่กระทำและศาลก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นคนกระทำนะครับเอาละอาจจะยังไม่ถึงที่สุดแต่ในเบื้องต้นมีคำพิพากษาของศาลซึ่งได้มีการยืนยันโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วว่าคนนี้แหละคือคนที่กระทำกับเด็กเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมต้องตาสว่าง FC หลายคนที่ยังไม่ตาสว่างยังคง อะไรอ่ะยังเชื่ออย่างงมงายหรือยังการโอนเงินต่างๆตรงนี้อยากให้คิดใหม่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทนายสมเกียรตินะคะก็ได้บอกตอนช่วงสุดท้ายบอกว่าเนี่ยโดยประสบการณ์ความรู้สึกส่วนตัวเท่าที่เคยมีการสัมผัสกับคนนี้ก็หมายถึงลุงพลนะมาประมาณ2ปีก็รับฟังเรื่องราวต่างๆก็เชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นผู้กระทำและศาลเองก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นคนกระทำถึงแม้จะยังไม่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าพยานหลักฐานนะฮะได้มีการผ่านการตรวจสอบแล้วศาลจังหวัดมุกดาหารเองก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาว่าคนนี้เนี่ยคือคนที่กระทำกับเด็กฉะนั้นวันนี้นะสังคมแล้วก็แฟนคลับเนี่ยของจำเลยต้องตาสว่างนะคุณผู้ชมทนายสมเกียรติเนี่ยย้ำในประโยคนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก็ยังมีหลายคนใช่ไหมที่เป็น FC เป็นแฟนคลับของท่านนี้แหละโอนเงินนะคะแล้วก็ยังอยากจะให้อยู่อยากจะให้ศาลเองเนี่ยมีการอ่านอย่างละเอียดเพราะนะคะโทษเนี่ยอาจจะมีการลงโทษอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้เนี่ยทางด้านของทนายสมเกียรติก็บอกว่าสังคมได้เห็นแล้วนะคุณผู้ชมศาลท่านเองก็มีการตัดสินแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ศาลชั้นต้นก็ตามที่อาจจะต้องไปสู้กันอีกถึง2ศาลนะคะค่ะอ่ะเรื่องของคดีก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าก็เป็นศาลชั้นต้นที่ตัดสินออกมาในขณะเดียวกันคุณไอซ์รักชนกค่ะคุณไอซ์รักชนกเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของคดีลุงพลคืออย่างนี้คุณไอซ์รักชนกเนี่ยเธอโพสต์ผ่าน Facebook ของเธอเองนะคุณก้อยนะแล้วก็เล่าเรียกว่าเล่าแบบละเอียดเลยในวันพิพากษาเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันคดี112นั่นเองนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ยกคดีของลุงพล20ปีว่าอ้าวทำไมยังได้สิทธิ์ล่ะนะนี่นะคะเอาคร่าวๆละกันเพราะว่าที่คุณไอซ์รักชนกเธอโพสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะเดี๋ยวไปอ่านเนื้อหาเต็มๆได้ในโพสต์ของเธอก็ประมาณว่าวันนี้คุณไอซ์รักชนกสีนอกนะคะในนามของสสกทมพรรคก้าวไกลใช่ไหมเธอก็โพสต์ผ่านเพจของเธอเองนะคะเรียกว่าเปิดใจภายหลังที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาลงโทษคุณรักชนกเนี่ยจากพรรคก้าวไกลในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เป็นเวลา6ปีจากการทวิตหรือว่ารีทวิตข้อความที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเรื่องของการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์รวม2ข้อความนะคะทีนี้บางช่วงบางตอนคุณไอซ์เนี่ยเล่าให้ฟังประมาณว่าผ่านไป1สัปดาห์หลังฟังคำพิพากษาก็อยากจะเขียนโพสต์นะคะก็เผื่อว่าประเทศไทยในอนาคตจะต่างจากวันนี้อย่างเช่นเธอยกตัวอย่างว่า13ธันวาคมปีนี้คือวันที่เธอไปฟังคำพิพากษาเรื่องนี้เธอก็เล่าบอกว่าพี่ทิมพี่ต๋อมพี่ก้ายานนาวาแล้วก็ท่านอื่นๆอีกหลายคนมารอที่ศาลก็ให้กำลังใจแต่เช้า อย่างคุณต๋อมหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็รับเป็นนายประกันในคดีให้
ีนี้ไทม์ไลน์ต่อมาคือ2เดือนต่อมา14พฤษภาคมอันนี้ย้อนกลับไปใน2เดือนในช่วง14พฤษภาคมเธอก็ได้รับเลือกให้เป็นส.ส.ใช่ไหมในช่วง14พฤษภาคมนะคะก็เป็นส.ส.เขตบางบอนจอมทองหนองแขมด้วยคะแนนเกือบ 50,000 คะแนนนะเธอก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วเธอก็บอกว่าวันนั้นอยู่ในตำแหน่งผู้แทนราษฎรก่อนลาสารเธอก็ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่14มีนาคมปีนี้ให้สารฟังว่าสารเคยให้สาบานเธอเคยให้สาบานไว้ว่ายังไงมาวันนี้ก็ได้เป็นส.ส.แล้วนี่เธอก็เล่าบรรยากาศให้ฟังด้วยนะค่ะอ่ะแต่ทีนี้ใจความสำคัญก็คือว่าเธอบอกว่าเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมจารีตอาจดีใจที่ศัตรูทางการเมืองของคุณถูกกฎหมายที่มีปัญหาและกระบวนการที่อายุติธรรมกำจัดแต่อยากให้ลองฉุกคิดสักนิดความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมถึงเวลามันไม่เลือกหรอกว่าอยู่ฝั่งไหนมันทำร้ายเราทุกคนเราจะส่งต่อสังคมที่บิดเบี้ยวแบบนี้ต่อให้คนรุ่นถัดไปจริงๆหรือสุดท้ายแม้ไอจะดีใจที่ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีแต่ก็รู้สึกละอายใจที่สิทธิในการได้รับการประกันตัวในคดี112 112เนี่ยซึ่งควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานกลายเป็นอภิสิทธิ์หลายคนที่โดนคดีนี้ก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวเธอก็ยกตัวอย่างเช่นคุณวารุณีซึ่งถูกลงโทษเพียง1ปี6เดือนเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะแล้วก็มีรูปที่เธอโพสต์ใช่ไหมเป็นรูปที่กินไก่ย่าง5ไม้ข้าวเหนียว1ห่อก่อนไปขึ้นศาลนี่เธอก็พูดถึงเธอบอกว่าเนี่ยเธอได้พูดไว้ในรายการ The Politics ด้วยนะก็คือรายการของช่องมติชนทีวีของเราเนี่ยแหละค่ะเธอบอกว่าเนี่ยนี่ไม่ใช่ความคิดเห็นแต่เป็นข้อเท็จจริงขออนุญาตยกคำสัมภาษณ์ของอาจารย์มุนินพงษ์สาปานอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ได้พูดไว้ในรายการ The Politics ว่าอาจารย์เป็นคนนึงที่เห็นด้วยว่าประมุขของรัฐจำเป็นจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองเป็นหลักการสากลอันนี้คร่าวๆนะแล้วก่อนหน้านี้คุณไอซ์ก็เพิ่งมาออกรายการ The Politics ทางช่องมติชนทีวีของเราด้วยนะคะอ่ะทีนี้โพสต์ของเธอเต็มๆเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าจะให้เข้าใจแบบชัดๆเนี่ยไปอ่านโพสต์ของคุณไอซ์ดูนะคุณไอซ์ก็เล่าให้ฟังแบบว่าค่อนข้างที่จะละเอียดเลยแหละนะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเธอเองแต่นี้เธอเนี่ยเหมือนยกเปรียบเทียบกับคดีของลุงพลในช่วงจังหวะนี้พอดีไงใช่ค่ะนะคะก็เหมาะเจาะพอดีพอดีกับสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ